ระบะตามสั่งเนี่ยคุณผู้ชมคือแก๊งโจรเนี่ยหลายประเภทหลายที่เลยนะครับที่เขามีใบสั่งว่าอยากได้รุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นโน้นนะครับยังคงมีใบสั่งอยู่ต่อเนื่องแล้วส่วนใหญ่ขโมยปุ๊บก็เอาข้ามไปขายที่ชายแดนที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับล่าสุดเนี่ยเกือบจะข้ามไปที่ประเทศลาวอยู่แล้วคุณผู้ชมทหารพรานแล้วก็ศุลกากรนี่ก็ไปจับได้คาหนังคาเขาคารถกันเลยทีเดียวนะครับคืออีกนิดเดียวล่ะคุณผู้ชมไปแล้วไปฝั่งลาวแล้วล่ะครับนี่แหละรถกระบะ2คันนี้นะครับที่เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่21จังหวัดเลยครับแล้วก็ศุลกากรที่ท่าลี่เนี่ยก็ช่วยกันนำกระบะ2คันนี้เนี่ยกลับมาฝั่งไทยหลังจากที่ถูกกระบวนการลักลอบนำรถส่งออกต่างประเทศเนี่ยนะครับกำลังข้ามแม่น้ำเหืองเลยซึ่งเป็นชายแดนระหว่างไทยลาวนะครับอยู่ที่ตำบลอาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยนะครับแต่เนี่ยคุณผู้ชมฮะอีกนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยนะฮะไปถึงฝั่งลาวแล้วอ่ะเนี่ยมันเป็นพรมแดนธรรมชาติแล้วนะครับเป็นแม่น้ำอยู่ตรงนี้แล้วน้ำมันก็ไม่ได้สูงมากลึกมากซะด้วยก็ขับข้ามกันไปง่ายๆแบบนี้เลยอีกนิดเดียวจะถึงแล้วนะครับเป็นเหตุเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารู้ว่าจะมีการลักลอบนำรถกระบะ2คันนี่แหละนะฮะจะมาข้ามพรมแดนตรงนี้ก็เลยนำกำลังเนี่ยมาดักเตรียมเอาไว้ปรากฏว่ามาจริงๆครับคนร้ายเนี่ยประมาณ 5-6 คนเนี่ยกำลังขับรถกระบะทั้ง2คันเนี่ยข้ามแม่น้ำเหืองเลยแล้วตั้งใจว่าจะไปให้ถึงฝั่งลาวเลยนะครับเจ้าหน้าที่เห็นแบบนี้ก็ขอเข้าไปตรวจค้นแล้วครับสุดท้ายอยู่ไม่ได้แล้วครับคนร้าย 5-6 คนนี่ก็รีบลงจากรถเดินออกมาทั้งโหกึ่งวิ่งกึ่งว่ายน้ำนะครับเพราะมันอยู่กลางแม่น้ำนะคุณผู้ชมข้ามไปฝั่งประเทศลาวไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดไม่ได้2คันก็ตรวจสอบหลักฐานต่างๆนานาเห็นบอกว่ารถเนี่ยคือ2คันนี้ก็อยู่ระหว่างการเช่าซื้อยังติดไฟแนนซ์อยู่เลยนะเออก็ส่งไปตรวจที่ศุลกากรท่าลี่นะครับแล้วก็จะได้ตามหาเจ้าของว่าไปถูกขโมยมาจากไหนยังไงก็ต้องระวังนะคุณผู้ชมว่ามันจะมีลิสต์ใบสั่งแบบนี้อยู่ตลอดอะส่วนใหญ่ก็เป็นรถยอดนิยมรุ่นแบบนี้นะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม